เรื่องเล่าจากพระป่าตอนที่5ฝึกกรรมฐานกับหลวงปู่แหวนเมื่อปีพุทธศักราช2527ถึง2529ป่ายังมีความอุดมสมบูรณ์ดีอยู่เป็นบางช่วงภูเขาต้นไม้สูงใหญ่ยังมีมากอยู่ตลอดทั้งสัตว์ป่านานาชนิดเช่นงูใหญ่เสือช้างหมีแต่ภิกษุหนุ่มก็มีสติอยู่กับการเดินด้วยจิตใจที่ตั้งมั่นไปตามป่าเขาและลำห้วยลำธารซึ่งมีน้ำไหลตลอดทั้งปีและที่นั้นอากาศไม่ร้อนเพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมอยู่แทบตลอดป่าได้เห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยวิ่งสนุกสนานร่าเริงกันในยามเช้าเห็นหมูชนีและลิงให้นมลูกกินเห็นเนื้อทรายเดินหาอาหารเป็นฝูงใหญ่เห็นการล่าสัตว์ของสัตว์ด้วยกันว่ามันใช้วิธีการใดบ้างการเดินทางไปในป่าของพระภิกษุนั้นมีเป้าหมายที่จะไปแต่หามีเส้นทางที่จะไปไม่การเดินจึงต้องอาศัยดวงดาวหรือถามคนที่พบเห็นที่อยู่ในป่าบางครั้งเดินทั้งวันหรือ 2-3 วันก็ไม่เห็นใครเลยสักคนก็มีบางทีก็เห็นชาวกะเหรี่ยงชาวโม่งพูดกันไม่รู้เรื่องแต่ก็รู้เรื่องสาเหตุที่รู้เพราะเดามือเดาปากแทนแต่ก็เดินผิดทางเพราะการเดาก็มีมากเหมือนกันเมื่อไปถึงดอยแม่ปังพระหนุ่มได้มีโอกาสเข้ากราบหลวงปู่แหวนสุกินโนท่านก็เมตตาสอนกรรมฐานให้เป็นเวลา3วันเต็มๆที่เรียนกรรมฐานไม่ได้ออกไปไหนโดยอยู่ในกุฏิของท่านและในที่สุดก็มาถึงสิ่งที่พระภิกษุหนุ่มต้องการรู้ต้องการเรียนนั่นก็คือวิชาเหาะขึ้นไปอยู่บนก้อนเมฆหลวงปู่ก็เมตตาสอนให้ว่าให้ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงเสียก่อนที่จะเรียนท่านให้นั่งภาวนาว่าวาโยวาโยวาโยไปเรื่อยๆพร้อมกับทำจิตให้ลอยขึ้นวิชานี้แสนยากทำทั้งวันทั้งคืนก็ไม่ได้ดั่งใจต้องการหลวงปู่บอกว่าทำใจเย็นๆทำใจเบาๆแล้วกำหนดให้จิตลอยขึ้นพระภิกษุหนุ่มพยายามทำตามที่หลวงปู่สอนติดต่อกันเป็นเวลา 5-7 ชั่วโมงก็รู้สึกว่าตัวเบาลอยขึ้นจากพื้นได้ประมาณ1คืบจาก1คืบขึ้นมาเป็น1ศอกจาก1ศอกขึ้นมาเป็น1เมตรโดยไม่คาดฝันมาก่อนทำให้พระภิกษุหนุ่มดีใจและงงกับสิ่งที่ตัวเองทำและไม่เคยมีความเชื่อมาก่อนเลยว่าจะเป็นไปได้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแต่อยู่เหนือคำอธิบายและเหนือเหตุผลที่คนธรรมดาจะอธิบายได้หลวงปู่ก็สั่งอีกว่าถ้าอยากทำให้ดีขึ้นสูงดังใจต้องการต้องฝึกทำบ่อยๆกำหนดจิตให้มันคงในสิ่งที่ทำและไม่ต้องเอาไปโอ้อวดใครเขาฝึกให้ดีคุณมีวาสนาที่จะสืบทอดศาสนาสร้างวัดวาพระภิกษุหนุ่มก็น้อมรับคำสอนของหลวงปู่พระภิกษุหนุ่มเมื่อได้ศึกษาเรียนรู้วิชาจากหลวงปู่แล้วเป็นเวลา15วันก็กราบลาหลวงปู่เพื่อทุดงต่อไปหลวงปู่ก็สั่งอีกว่าวิชาที่ได้ไปนั้นมีน้อยคนนักนะลูกหลานที่มาเรียนกับหลวงปู่นี้มีมาขอเรียนด้วยเป็นร้อยแต่ก็ยังไม่มีใครทำได้นับว่าคุณมีบุญทางนี้รักษาให้ดีนะในระยะเวลาที่พระภิกษุหนุ่มมาขอฝึกเรียนวิชากับหลวงปู่15วันติดต่อกันนั้นพระภิกษุหนุ่มไม่ได้ฉันภัตตาหารเลยทั้ง15วันเพราะอยากจะได้อยากจะรู้ว่าวิชานี้มีจริงหรือไม่เพราะเคยได้ยินแต่คนเขาเล่าลือกันจึงอยากจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่หลวงปู่พูดสอนทิ้งท้ายให้ฟังว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จริงทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องลังเลสงสัยเลยแต่ต้องทำจริงๆอย่าเห็นแก่กินอย่าเห็นแก่นอนอย่าขี้เกียจให้มันขยันฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอจึงจะเห็นผลจะไวหรือช้าเท่านั้นเองและให้ละความโลภความโกรธความหลงความเห็นแก่ตัวออกไปเสียแล้วจะได้เห็นคุณธรรมดีๆ
คนจะเป็นใหญ่เป็นโตอย่างไรก็ตามแต่ถ้าไม่มีคุณธรรมก็ไม่มีความสุขไม่มีความภูมิใจให้ทำดีสร้างกุศลผลบุญไว้ให้เดินทางดีๆเด้อหลานเด้อเมื่อกราบลาหลวงปู่แหวนแล้วพระภิกษุหนุ่มก็เดินทางมุ่งหน้าไปทางเคียงดาวในขณะเดินทางพระภิกษุหนุ่มก็นึกถึงคำสอนของหลวงปู่ดังก้องอยู่ในใจเดินไปจนเกือบจะชนกับช้างป่า 3-4 เชือกถึงตั้งสติได้ก็ค่อยๆเดินหลีกไปเส้นทางที่เดินก็เดินไปตามทานน้ำบ้างเดินตามทางวัวทางควายหากินบ้างมุ่งหน้าไปที่ถ้ำตับเต่าสาเหตุที่จะไปถ้ำตับเต่าก็เพราะเจอพระธุดงค์บ้างและได้ยินพระสนทนากันบ้างว่ามีพระอรหันต์มาจำพรรษามาสอนธรรมะอยู่พระภิกษุหนุ่มก็ได้ถามพระธุดงค์ว่าถ้ำอยู่ที่ไหนก็ได้ทราบตามความต้องการการเดินทางไปยังถ้ำตับเต่าในปีพุทธศักราช2529ถึง2530ยังลำบากอยู่มากคนส่วนมากที่อาศัยอยู่ตามป่าส่วนมากจะเป็นชาวม่งชาวกะเหรี่ยงมูเซอร์ชนเหล่านี้จะบูชาผีป่าผีบรรพบุรุษเป็นหลักแต่ก็มีการทำบุญกันบ้างพระที่เดินทุดงผ่านมาทางนี้ต้องเสี่ยงอันตรายและมักจะเป็นไข้ป่าเป็นไข้มาเรียตายแต่พระหนุ่มมิได้หวาดกลัวแต่ประการใดยังอยากจะฟังธรรมจากพระอรหันต์ฟังเทศสั่งสอนไม่ได้ต้องการอย่างอื่นพระภิกษุหนุ่มเดินเข้าเขตป่าชายป่าการในปัจจุบันด้วยความต้องการไปให้ถึงเร็วๆจึงเดินลัดตัดภูเขาในช่วงเวลาพบกล้ำบริเวณเชิงเขานั้นพระหนุ่มรู้สึกที่หลังเท้าด้านซ้ายเย็นเหมือนมีน้ำเปียกจึงเอามือไปแตะขึ้นมาดูเห็นเป็นเลือดไหลออกมานิดพระภิกษุหนุ่มจึงหยุดแล้วนั่งลงดูให้ชัดขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังนั่งลงรู้สึกชาขาซ้ายหัวใจบิวตามองเห็นสิ่งหนึ่งที่เคลื่อนไหวตัวไปช้าๆพระภิกษุหนุ่มมองเห็นเราๆว่ามันคืองูใหญ่ตัวเท่ากับลำตัวพระภิกษุหนุ่มพระภิกษุหนุ่มสงสัยว่าจะเดินไปเหยียบมันเข้ามันก็เลยสลัดเขี้ยวใส่แต่ไม่ใช่หลังเท้าอย่างที่คิดตอนแรกแต่กลายเป็นหลังนิ้วกลางเท้าเมื่อพระภิกษุหนุ่มมีอาการหัวใจวิวแล้วสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าตาลายห่วงนอนมากพระหนุ่มเริ่มลืมตาไม่ขึ้นช่วงระยะเวลาแค่5นาทีและพระภิกษุหนุ่มก็ไม่รู้อะไรอีกเลยแต่พอรู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งลืมตาขึ้นมาเห็นตัวเองนอนอยู่บนกระดานไม้แผ่นหนึ่งมีใบไม้คลุมตัวคลุมขาแล้วหูก็ได้ยินเสียงโครกครากสักพักจึงเห็นโยมผู้ชายเป็นผู้เฒ่ายิ้มให้อวดโชว์ฟันดำอายุอานามคงประมาณ 60-70 ปีถือกระบอกไม้ไผ่เข้ามาหาแล้วคล้องตัวพระหนุ่มขึ้นเพื่อให้ดื่มน้ำในกระบอกพระภิกษุหนุ่มก็ยอมทำตามแต่โดยดีไม่ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยเพราะขณะนั้นพระภิกษุหนุ่มไม่สามารถขยับขาตัวเองได้เหมือนไม่มีความรู้สึกใดเพราะมีอาการชาไปทั้งตัวแต่พอดื่มน้ำเข้าไปแล้วก็รู้สึกได้ว่าตัวเองมีลมหายใจอยู่น้ำที่ดื่มนั้นลดขมปี๋เลยทีเดียวนอกจากนี้ยังมีผู้หญิงนั่งให้กำลังใจอยู่ข้างๆ 2-3 คนอายุประมาณ 12-15 ปีเฝ้าดูอยู่ตรงนั้นพระภิกษุหนุ่มคิดว่าน้ำนี้คงจะเป็นยาสมุนไพรของชาวอีก้อหรือมูเซอร์แน่นอนพอดื่มยาไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามึนศีรษะอย่างมากเหมือนศีรษะตัวเองหมุนได้มีอาการปวดเส้นเอ็นไปทั้งตัวแล้วก็หมดแรงอาเจียนออกมาเป็นน้ำลายเหนียวแล้วก็ไม่รู้สึกตัวอะไรอีกเลยรู้อย่างเดียวว่าตัวเองใกล้จะตายแล้วจึงตั้งจิตคิดถึงงูใหญ่ที่ตัวเองไม่ระวังไปเหยียบเข้าก็โน้มจิตขออโหสิกรรมปรากฏว่าเห็นภาพงูเลื้อยขึ้นบนบ้านมาหาตนเองแล้วเข้ามามองพระภิกษุหนุ่มใกล้ๆพร้อมกับเป่าลมลงใส่ตัวพระภิกษุหนุ่ม
แล้วสูบลมกลับเข้าไปในตัวแล้วค่อยๆเลื้อยหายเข้าไปในป่าพระภิกษุหนุ่มจึงรู้สึกตัวลืมตาขึ้นมาเห็นโยมผู้เฒ่าชรายิ้มฟันดำกับอีกทั้งสามคนผมยาวฟันดำทุกคนนั่งสวดมนต์คาถาช่วยพระภิกษุหนุ่มที่นอนไม่ได้สติอยู่แม้ไม่รู้จักกันแต่พวกเขาก็มีน้ำใจช่วยดูแลรักษาทุกวิถีทางที่จะทำได้และยังตามหมองูมาช่วยรักษาอีกแรงหนึ่งพระภิกษุหนุ่มนอนแน่นิ่งฟังผู้เฒ่าชราสนทนากันก็พอจะเดาได้บ้างว่าถ้าเป็นงูใหญ่แมวเซาคงจะหายากคงจะไม่รอดเพราะนอนหลับไปหลายวันแล้วจึงได้ตามคนมาช่วยน่าจะเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญรักษาคนที่ถูกงูกัดนั่นแหละแต่ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงก็คงจะไม่ตามกันมาเพราะผู้เฒ่าชราผู้นั้นรับเอาดอกไม้มาจากผู้เฒ่าทั้งสองคนอีกทีหนึ่งผู้เฒ่าทั้งสองสายหน้าแล้วพูดขึ้นว่าโบลกเล่เล่ซึ่งแปลว่าตายแล้วตายแล้วและผู้เฒ่าชราก็เอาดอกไม้ที่แกกำอยู่มาใส่มือพระหนุ่มเหมือนแกจะบอกให้อธิษฐานพระภิกษุหนุ่มที่สลึมสลืออยู่ก็อธิษฐานอีกว่าถ้าอาตมายังมีบุญอยู่ที่จะช่วยบำรุงพระพุทธศาสนาขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายได้จงอโหสิกรรมแกอาตมาให้ได้ทำหน้าที่บำรุงพระพุทธศาสนาของพระสมณะโคดมด้วยเถิดและให้มีร่างกายแข็งแรงเหมือนเดิมพอจบคำอธิษฐานก็รู้สึกคลื่นไส้และก็อาเจียนออกมาอย่างมากมีน้ำสีเขียวออกมาด้วยเห็นผู้เฒ่าชราร้องขึ้นว่าโบเวโบเวคงจะแปลว่าหายแล้วหายแล้วอัศจรรย์อะไรทำนองนั้นเวลาประมาณ6โมงเย็นแล้วก็มีแรงลุกขึ้นได้สักพักหนึ่งเห็นโยมผู้หญิงยกต้มผักสมกับข้าวเข้ามาให้ผู้เฒ่าชราผู้เฒ่าชราก็รับมาแล้วบอกพระหนุ่มให้อ้าปากรับประทานน้ำผักต้มซึ่งมีรสเปรี้ยวมากๆพระภิกษุหนุ่มก็ดื่มลงไปในท้องสักพักหนึ่งก็มวนท้องขึ้นมาแล้วก็อาเจียนออกมาอีกผู้เฒ่าชราก็ให้ดื่มน้ำนั้นอีกแล้วก็อาเจียนอีกคราวนี้ผู้เฒ่าชราก็เอาข้าวสารผสมลงไปในน้ำให้ดื่มอีกครั้งหนึ่งเมื่อดื่มลงไปถึงลำคอก็อาเจียนอีกแล้วผู้เฒ่าชราก็เอาไม้ตําแล้วบีบเอาน้ำมาให้ดื่มอีกแล้วก็เอาน้ำดื่มที่ติดกระบอกไม้มาให้ดื่มจนหมดดูเหมือนว่าพระภิกษุหนุ่มจะดื่มน้ำไปประมาณสัก 5-6 ลิตรได้ระยะนั้นดูเหมือนจะเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าๆพระหนุ่มก็รู้สึกปวดท้องปัสสาวะก็เลยพยายามพยุงกายขึ้นแล้วคานไปปัสสาวะในที่ใกล้ๆนิดหนึ่งและตาก็มองไปเห็นผู้คนมานั่งเฝ้าเต็มบริเวณนั้นนี้แหละท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตคนเราเมื่อประมาทก็พลาดถึงแก่ชีวิตฉะนั้นที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็เป็นความจริงเหมือนอย่างที่พระภิกษุหนุ่มได้ประสบพบมากับชีวิตจริงของตัวเองเพราะการเดินไม่ระวังเหมือนกับคุณโยมขับรถแล้วคุยโทรศัพท์เพลินก็ไปถึงแก่ความตายเหมือนกันซึ่งเป็นบทเรียนที่สำคัญที่สุดของชีวิตแต่ที่สำคัญที่สุดคือผู้เฒ่าชราที่มีน้ำใจไมตรีและผู้คนทั้งหมดที่ช่วยเหลือพระภิกษุหนุ่มให้มีชีวิตรอดมาได้เหมือนกับเป็นหนี้ติดหนี้กันอยู่ก็ว่าได้ผู้เฒ่าชราที่มีน้ำใจดีถึงแม้จะเป็นชาวเขาชาวป่าพูดกันคนละภาษาก็ตามยังมีความเมตตาเอื้ออาทรกันจนถึงที่สุดโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและไม่รู้ว่าพระภิกษุหนุ่มท่านนั้นเป็นใครแต่ก็พยายามช่วยเหลือทุกวิถีทางผู้เฒ่าชราเป็นหมอที่มีจรรยาบรรณอย่างสูงส่งและมีจิตวิญญาณที่สูงส่งกว่าหมอที่อยู่ในเมืองบางคนเสียอีกก่อนที่พระภิกษุหนุ่มจะลาจากพวกท่านเหล่านั้นมาได้สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตาให้ท่านเหล่านั้นและลูกหลานอยู่เป็นประจำบางครั้งท่านมีโอกาสก็จะนำสิ่งของไปแจกให้คนที่อยู่ในแถบนั้นและที่ทุรกันดารทางราชการเข้าไปไม่ถึงอยู่เสมอ
เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูของท่านพระหนุ่มนอกจากนั้นผู้เฒ่าชรายังให้ยาวิเศษแก่พระภิกษุหนุ่มด้วยเพื่อไว้รักษาผู้ที่ถูกงูพิษกัดและยังให้ชายหนุ่มชะกันเดินทางไปส่งถึงเขตเชียงดาวและใกล้ถ้ำตับเต่าอันเป็นที่หมายโดยปกติแล้วผู้ที่ถูกงูกัดอยู่ในแถบนี้มักจะไม่รอดพระภิกษุที่เดินทุรงมาแถบนี้มักจะตายด้วยงูหรือไม่ก็เป็นไข้มาลาเรียตายเมื่อส่งเสร็จแล้วพระภิกษุหนุ่มก็ไม่มีอะไรจะให้นอกจากพรอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วก็แยกทางกันไปพระหนุ่มผู้พักฟื้นไข้ใหม่ๆก็เดินมาเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างตามกำลังที่เหลืออยู่ในขณะนั้นพอได้เวลา6โมงเย็นก็หาที่พักปักกดสวดมนต์ภาวนาจนสว่างจึงเดินทางต่อบางวันก็บิณฑบาตในป่าบางวันก็บิณฑบาตกับต้นไม้ร่างกายก็เริ่มแข็งแรงขึ้นเป็นปกติใน3วันจึงได้บำเพ็ญภาวนามากขึ้นบางวันก็นั่งสมาธิจนสว่างแล้วก็ออกบิณฑบาตตามปกติวันหนึ่งท้องฟ้ามืดครึ้มขณะที่พระภิกษุหนุ่มกำลังบิณฑบาตจู่ๆก็มีงูใหญ่เลื้อยผ่านหน้าไปอย่างช้าๆขณะที่เลื้อยไปก็หันกลับมามองพระภิกษุหนุ่มด้วยพระภิกษุหนุ่มก็ยืนแผ่เมตตาให้งูใหญ่จนหายลับไปกับตาดูเหมือนว่าเขาจะมาขอโทษที่ได้ทำให้บาดเจ็บคิดจะมาช่วยเหลือเพื่อไถ่บาปก่อนจะจากไปงูใหญ่ได้ชูหัวขึ้นสูงแล้วพงกหัว 2-3 ครั้งเหมือนการขอโทษและบอกลาไปพระหนุ่มก็เดินบิณฑบาตต่อไปสักพักก็มีโยมมาใส่อาหาร3คนเป็นชายคนหนึ่งและหญิง2คนอายุประมาณ 40-50 ปีแต่พอมาเปิดบาตรออกจะฉันข้าวกินหอมอบอวนไม่มีอะไรจะหอมเหมือนข้าวนั้นก็โชยออกมาอบอวนพระภิกษุหนุ่มก็นั่งพิจารณาอยู่สักครู่หนึ่งก็อธิษฐานจิตขอให้ข้าวนี้เป็นยารักษาร่างกายให้เข้มแข็งแล้วจึงลงมือฉันฟังธรรมกับพระอรหันต์ในป่าในที่สุดพระภิกษุหนุ่มก็เดินมาถึงถ้ำตับเต่าสมใจปรารถนาของท่านและก็ได้ฟังธรรมคำสอนจากพระเถระผู้เฒ่าหลายรูปที่พระทุดงทั้งหลายต่างต้องการจะฟังธรรมด้วยและก็เรียกกันว่าท่านเป็นพระอรหันต์มาโปรดพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีทั้งพระชาวไทยชาวพม่าชาวกะเหรี่ยงมาฟังธรรมกับท่านเป็นจำนวนมากในขณะนั้นว่ากันว่าท่านเก่งมากในการปฏิบัติและรู้อารมณ์พระภิกษุที่มาฟังธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นใครมาจากไหนท่านก็สามารถรู้ได้เพราะท่านมีอภิญญาสมาบัติ8พูดภาษาอะไรก็ได้ท่านจะมาสอนธรรมอยู่ในถ้ำตับเต่าและนอกถ้ำเวลาปฏิบัติธรรมปกติของพระภิกษุที่ถือธุดงควัตจะปฏิบัติ5โมงเย็นถึงตี1ตี2พระทั้งหลายจะมารวมตัวกันฟังธรรมซึ่งพระภิกษุที่มาแสดงธรรมเมื่อถึงเวลาแล้วท่านก็มาแสดงธรรมเป็นปกติวันนั้นพระหนุ่มก็รอคอยและแล้วก็เห็นพระภิกษุรูปร่างขาวสูงใหญ่เดินเข้าไปยังก้อนหินสูงประมาณเมตรกว่าๆแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งบนก้อนหินนั้นโดยมีผ้านิสีธนะปูลาดไว้แล้วสักพักหนึ่งท่านก็กล่าวขึ้นว่าได้ชีวิตใหม่แล้วก็พยายามรักษาไว้เพื่อทำหน้าที่ให้ดีนะเพราะอัตภาพที่ได้มานั้นยากแต่สิ่งที่ยากกว่านั้นคือการรักษาอัตภาพไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ส่วนร่างกายที่จะดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดามันมีโอกาสแตกดับได้ทุกเวลาฉะนั้นการรักษากายรักษาจิตอันบริสุทธิ์นั้นยากยิ่งกว่าการได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะต้องคอยระมัดระวังกายอย่าให้มันคึกขนองออกนอกทางจิตก็ต้องระวังให้มากๆอย่าให้ไปติดบ่วงถ้าจิตติดบ่วงเมื่อไหร่แล้วทุกข์ก็เกิดเมื่อทุกข์แล้วความยุ่งยากก็ตามมาภ
ภาระมันจะมากจิตก็จะเบื่อทางธรรมแล้วถลำกลับไปอยู่ในทางโลกิยธรรมทั้ง8ประการจะเรียกว่า8ไม่ได้ต้องเรียกว่า108จึงจะเหมาะกว่าแล้วภพภูมิที่ได้มาก็ไม่มีประโยชน์เหมือนเรานอนฝันจะทำอะไรก็เพียงชั่วคู่ชั่วยามจริงอยู่ที่ทุกอย่างตกอยู่กับการเวลาที่กืนกินทุกอย่างแม้แต่ตัวของมันเองการอยู่ที่เหนือการเวลาคือไม่ประมาทไม่ทิ้งสติสัมปชัญญะอันเป็นหลักชัยของพระอรหันต์เพราะพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ตลอดเวลาจิตตัดแล้วซึ่งโคตรปูญาณขาดความเป็นมนุษย์ปุถุชนแล้วการกระทำทุกอย่างเป็นเพียงกิริยาอาการเท่านั้นไม่มีกรรมเข้ามาเพราะการกระทำอยู่เหนือดีเหนือชั่วบริสุทธิ์และไม่มีผิดศีลธรรมอันเป็นบ่อเกิดของความอยู่เย็นเป็นธรรมไม่ไหลไปตามกระแสแต่จะเป็นไปตามกระแสแห่งจิตที่บริสุทธิ์ละเอียดลุ่มลึกโดยปราศจากเงื่อนไขมีแต่เมตตาต่อมนุษย์โลกที่ตกอยู่ในวัฏสงสารการเวียนวนอยู่กับที่เดิมไปไหนไม่พ้นเพราะยังวนกลับมาที่เก่าอยู่ทุกภพทุกชาติและก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางที่พ้นทุกข์พ้นโทษจากสังสารวัฏที่แท้จริงตามความต้องการของมนุษย์ที่ยังยึดติดในความดีความชั่วความสุขยังเห็นแก่ตนแก่ตัวมากอยู่ทำดีแล้วยังหวังสิ่งตอบแทนมากพอไม่ได้ก็สร้างความวุ่นวายสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นให้แก่ชีวิตอื่นต้องเดือดร้อนไปตามๆกันทำเพื่อเอาชนะเท่านั้นทำเพื่อให้ได้มาแล้วก็พอใจเท่านั้นนี้คือการกระทำของปุถุชนที่ยังโง่อยู่พระอริยเจ้าทำแล้วก็แล้วไปไม่ไปยึดติดแต่ทำแล้วให้เกิดประโยชน์ดับทุกข์ให้ได้ความสุขบริสุทธิ์ก็จะมันเกิดขึ้นความหลุดพ้นก็จะตามมาความเป็นอิสระก็จะมีพลังอันมหาศาลเพราะไม่ได้ไปติดกับอะไรไม่มีอะไรมาปิดกั้นมาขวางกั้นได้เลยจิตที่พ้นทุกข์ก็สูงขึ้นไม่มีประมาณนั่นแหละคือจิตของพระอริยเจ้า